เมื่อพูดถึงกลุ่มฮูตีก็เป็นกลุ่มติดอาวุธที่น่าจับตามองนะครับนอกจากเป้าหมายการโจมตีเรือในทะเลแดงเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสด้วยโดยเฉพาะการปรับแผนการรบครั้งล่าสุดของอิสราเอลการโจมตีเรือในทะเลแดงของกลุ่มติดอาวุธฮูตีอ้างเหตุผลสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ทำให้เกิดภัยคุกคามต่อเส้นทางคมนาคมที่สำคัญฮูตีพยายามทำให้เห็นว่าวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาคือวิกฤตของโลกที่โลกต้องช่วยกันหยุดยั้งผ่านการกดดันให้อิสราเอลหยุดยิง Destabilizing their dangerous and clearly ที่ผ่านมาแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะขู่ด้วยวิธีการส่งเรือรบเข้าไปกดดันการรวมกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกโต้กลับหรือการเผชิญหน้าจนมีทหารฮูตีเสียชีวิตแต่ยังยืนยันว่าจะปฏิบัติการต่อหากอิสราเอลไม่หยุดยิงแม้อิสราเอลจะออกมาส่งสัญญาณการปรับแผนการรบล่าสุดทั้งการถอนกำลังปรับลดจำนวนทหารเข้าสู่ระยะถัดไปของการทำสงครามผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสิ่งสำคัญของฮูตีไม่ใช่การถอนกำลังทหารหรือการยุติปฏิบัติการภาคพื้นดินแต่ต้องการให้หยุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ส่งผลต่อพลเรือนระยะถัดไปของสงครามที่นายเนทันยาฮูบอกว่ายังจะยืดเยื้อยาวนานเนี่ยนะครับมันเป็นภาคพื้นดินนะมันจำกัดเฉพาะภาคพื้นดินและลดการโจมตีทางอากาศนะครับที่มันทำให้พลเรือนเสียชีวิตเนี่ยไอ้สถานการณ์ในทะเลแดงก็อาจจะคลายตัวลงไปด้วยเช่นกันนะครับแต่นั่นอิสราเอลอาจจะต้องแสวงหานะครับ อะไรฮะข้ออ้างหรือคำกล่าวที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบหรือชนะนะครับระดับหนึ่งเช่นสามารถควบคุมพรมแดนระหว่างกาซากับอียิปต์ได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกของเนทันยาฮูที่จะยุติปฏิบัติการทางอากาศในระยะต่อไปนะแต่ถ้าสมมติว่าปฏิบัติการทางอากาศนะการโจมตียังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มฮูซี่เองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะถอยภาพการเจอกันระหว่างตัวแทนกลุ่มฮูตีกับอิหร่านอาจทำให้สถานการณ์ระหว่างฮามาสและอิสราเอลน่าจับตายิ่งขึ้นอับดุลซาลามแสดงความขอบคุณอิหร่านสำหรับการสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องต่อแนวหน้าต่อต้านเอาอาราบียาสื่ออาหรับรายงานการพบกันระหว่างโฆษกกลุ่มติดอาวุธฮูตีกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านครั้งนี้เช่นเดียวกับ BNN Bloomberg สื่อในแคนาดาที่รายงานว่าอิหร่านส่งเรือรบไปยังทะเลแดงหลังสหรัฐจมเรือฮูตีนอกจากข้อความที่ย้ำว่าอิหร่านคือผู้สนับสนุนสำคัญของฮูตีผู้เชี่ยวชาญระบุว่านี่จะทำให้เห็นแนวทางการต่อสู้ในระยะถัดไปสถานการณ์เนี่ยมันกำลังที่จะลุกลามบานปลายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาดูก็คือการปรับนะครับปรับแนวทางการสู้รบของอิสราเอลนะเพราะว่าผมคิดว่าอิสราเอลเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องคำนึงนะครับไม่เฉพาะแนวรบ7แนวรบที่เนทันยาฮูบอกอิสราเอลยังจะต้องเผชิญแนวรบอีก 2-3 แนวรบนะฮะอย่างเช่นการต่อสู้ขัดแย้งกันภายในของอิสราเอลเองที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าทำสงครามนะครับสองแรงกดดันจากประชาคมโลกนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งแนวรบหนึ่งที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะฮะและแนวรบเรื่องของการสื่อสารนะโปรพาแกนดานะครับที่วันนี้เนี่ยทางอิสราเอลเองเนี่ยนะฮะก็มีการสื่อสารออกมาที่ค่อนข้างสับสนนะฮะเดี๋ยวก็บอกว่าสงครามใกล้จบเดี๋ยวก็บอกว่าจะยืดเยื้อยาวนานกลุ่มฮูตีเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งในสงครามกลางเมืองเยเมนที่ดำเนินมานานเกือบ10ปียึดภาคเหนือของประเทศและบางส่วนของเมืองหลวงเอาไว้ได้ฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเรื่องอาวุธการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรบจากอิหร่านไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีศักยภาพการรบที่ผ่านมาสามารถโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย
ผ่านระบบป้องกันที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างได้ผู้เชี่ยวชาญจึงมองว่าฮูตีเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากที่จะมีปฏิบัติการทางทหารที่น่าจับตาในขณะนี้รวมถึงทำให้ภูมิศาสตร์พื้นที่มีความสำคัญมากขึ้น